โอมามามูดกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตตกเป็นข่าวว่าเลือกย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวลงสนามไปแล้ว16นัดทำได้14ประตูและ10แอสซิสต์ซึ่งทำให้เขากลายเป็นที่ต้องการตัวจากหลายสโมสรใหญ่เช่นบาเยิร์นมิวนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้สื่อเยอรมันบินรายงานว่ามามูดได้ตัดสินใจเลือกหงแดงเป็นทีมในอนาคตขณะที่การเจรจาระหว่าง2สโมสรก็ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยคาดว่าแฟรงก์เฟิร์ตอาจยอมปล่อยตัวหากลิเวอร์พูลพร้อมจ่ายค่าตัวราว60ล้านยูโรหรือประมาณ 2,220 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการซื้อขายอาจจะเกิดขึ้นหลังจบฤดูกาลเพราะแฟรงก์เฟิร์ตต้องการให้มามูดอยู่ช่วยทีมจนจบซีซั่นมามูดวัย25ปียังเหลือสัญญากับแฟรงก์เฟิร์ตจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ซึ่งทำให้แฟรงก์เฟิร์ตมีอำนาจในการตั้งค่าตัวที่สูงในระดับหนึ่งสำหรับดาวยิงชาวอียิปต์รายนี้